ตอนนี้ทางเรามีบริการรับออนเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเช็คชื่อ120นาที600นาที1800นาที3600นาที6000นาที9000นาที12000นาทีแล้วก็20000นาทีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีรับหามีทองและ VIP เพรหรือไม่ก็จะเป็นรับปั๊มเวลนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเฟซส,ส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับขอบคุณครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอกช็อตนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจาเดือนกรกฎาคมนะครับเติมครบสูงสุด5 9 9 9ก้า9บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าได้และบัางนะครับโอเคเรามาเริ่มที่กล่อง9บาทนะครับจะเป็นกล่อง Happy p a r a าไดนนะครับก็เป็นกล่องให้เราเลือกของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีถาวรนะครับโอเคต่อมาเติมครบ199บาทนะครับก็จะเป็นกล่องสตรีทกาฟิตี้นะครับ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ให้เลือกของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นถาวอนเออไม่ใช่ถาวอหมดเลยนะครับเราก็เลือกเอานะครับเพราะเราอยากได้อะไรนะครับแล้วแต่เลยนะครับต่อมาเติมครบสามร้อยเก้าบาทนะครับก็เป็นสติกาฟิตี้นะครับก็เหมือนกระกล่องบนเลยนะครับถาวอนนะครับของในนี้เป็นถาวอนเลยนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอแต่รู้สึกว่าเติมร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่น่าจะได้สองกล่องนะอีกกล่องหนึ่งเหมือนกับข้้งบนหรือเปล่า โอเคแม่งเหมือนกับกล่องข้างบนนะครับเหมือนกับกล่องข้างบนเลยนะครับสรุปก็คือเติมตั้งแต่9บาทจนถึง399บาทเนี่ยจะได้กล่องมาทั้งหมด4กล่องนะครับเลือกของถาวรได้นะครับโอเคต่อมาเติม699บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซ็ตนะครับเป็นชุดเซต7วันนะครับแล้วก็คัมภีร์1ชิ้นนะครับต่อมา999บาทนะครับก็จะเป็นปีถาวรนะครับแล้วก็คัมภีร์อีก2ชิ้นนะครับ ต่อมาหน9้าบาบาทนะครับก็จะเป็นชุดเซ็ตนะครับแต่เปลี่ยนจาก7วันเป็นถาวรนะครับต่อมา32,99บาทนะครับก็จะเป็นเปิน8ดาวนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแล้วก็ได้คำพีก5ชิ้นนะครับต่อมาเติมครบ4 9 9พบาบาทนะครับก็จะเป็นสกินของมีดฟีเมลเอมเพลอร์สโนว์ินนะครับเป็นสกินนะครับผมแล้วก็ได้คำพีก5ชิ้นนะครับ แล้วก็ต่อมาเติมพบ5,999บาทนะครับก็จะเป็นสกินของสไนฟีมเมลเอมเพลอร์ไอซ์ฟอลนะครับแล้วก็ได้คมภีอีก5ชิ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือ4,999จนถึง5,999เนี่ยจะเป็นสกินปืนกับมีดนะครับส่วน3,299ก็จะเป็นปืนตัวนี้นะครับ Flower Storm นะครับเป็นปืน8ดาวนะครับเคเรารู้แล้วเราได้อะไรบ้างนะครับเราก็ไปรับของเลยนะครับก็จะมีไปอีกนะครับ เดี๋ยวขอปลดล็อกคลังแป๊บอ่ามีเปีกนะครับมีสนตยตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้นะครับรับชุดเซ็ตมาก่อนนะครับจําไม่ได้เหมือนกันอ่าปืนนี้แน่นอนครับผมอแล้วก็นี่ใช่ใช่เอากระดังเต็มชิบหายแล้วเดี๋ยวผมขอทําลายของเริ่มต้นก่อนนะครับทําลายไปแค่สองชิ้นก็พอน่าจะเป็นสไนต์ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็อืมนี่เลย ตัวนี้ใช่หรือไม่ดูแป๊บใส่ครบเซตเลยนะครับในใส่เลยชุดเซตด้วยโอเคโอเคโอเคครบเซตแล้วนะครับกดโชว์ด้วยโชว์ชุดเซตแล้วก็ไปนะครับมาเรามาดูปืนกันดีกว่านะครับเป็นปืนแปดจุดห้านะครับในเลยคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นเซตนะครับ มันจะแอคทีฟฟินิกนะครับในโหมด pvp นะครับเมื่อโจมตีโดนจะเผาไหม้สตูนะครับก็งงอยู่นะครับเคช่างมันไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีดนะครับมีดฟิมิลอ็มเพอเรอร์นะครับก็คุณสมบัติตามนี้เลยนะครับจะเป็นไม่แปดดาวนะครับแล้วก็ชุดเซต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 ก็จะเป็นชุดเซตผู้หญิงนะครับอันนี้ผมเล่นตัวผู้หญิงก็ได้ชุดเซ็ตผู้หญิงเนาะเพื่อนที่ บวกห้านะครับขึ้นขึ้น,นที่เรลวบวก5 e ้า XP บวกหนึ่งการ์ดการระเบิดเลเวล2แล้วก็เต้นเพิ่มเลือยไปขึ้นบวกสินะครับแล้วก็ไปอีกได้ XP e 100่รอยนะครับเกาะเวลสาตกจากที่สูงไม่เจ็บสลับปืนไปขึ้นแล้วก็การ์ดดรอปเลเวลสานะครับแล้วก็เปิดสามพนสองรบาบาทนะครับคุณสมบัติก็จะตามนี้เลยนะครับ นี่ปืนนี้ก็เหมือนกับปืนไฟเวิร์กนะครับเป็นปืนรุ่นอัปเกรดนะครับนี่ปืน8ดาวคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะครับผมจะลองทดสอบยิงดูนะครับว่ามันนิ่งหรือเปล่านะครับยิงดูนะครับมนถามว่านิ่งไหมมันก็นิ่งแหละนะครับก็โอเคใช้ได้มันไปกองกันข้างบนซะมากกว่าถ้าเราแบบว่าเล็งเป้าตรงนี้นะยิงเห็นปะ่ะมันจะไปรวมกันข้างบนนะครับปืนนี้เราสามารถคลิกขวายิงระเบิดได้ นะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับเรามายิงคนกันเลยดีกว่านะครับทดสอบยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ36จาก100นะครับต่อมาลำตัวกันบ้างนะครับเลือดเหลือ62นะครับอ่าต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับก็คือขาลีเท้านะครับเลือดเหลือ70ครับแล้วก็เอฟเฟกการตายพิเศษไม่เหมือนใครนะครับก็คือยิงแล้วศพแมงเด้งขึ้นข้างบนนะครับเอามาเดี๋ยวผมทดสอบยิงระเบิดนะครับีขวายิงระเบิดนะครับแบบเน้นๆเลยนะ เออเลือนเหลือ3 4ไส่นะครับต่อมาก็จะเป็นมีฟีม a เลอ m อมเพลเลอร์สโนวินนะครับผมมีแปดดาวนะครับลองคลิกซ้ายที่หัวดูนะครับหัวแตกครับแล้วถ้าเกิดลำตัวล่ะเลือนเหลือ5นะครับอ่ะส่วนสุดท้ายบ้างนะครับก็คือขาหรือท้าของเรานั่นเองนะครับเลือนเหลือ24ครับอ่ะส่วนคลิกขวาก็แน่นอนอนะครับแม่งตายทุกส่วนอยู่แล้วนะครับอ่ะลองกับขาเลยนะครับอ่ะตายหาแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสไนเปอร์จุดห้านะครับ female emperor ice for นะครับป่าสไนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ดูเลยลองยิงดูนะมีเป้าด้วยสนยไนเลยว่านี่อ่ะ,อะลองสลับดูสลับไวไหมก็ความเร็วอยู่ที่ในระดับที่พึงพอใจนะครับก็ไม่ได้ไวอะไรมากนะครับโอเคนะเราลองยิงแบบว่าระยะไกลดูลองลอง,ลองเทสดูนะ เป้าตรงเอาเป้าตรงด้วยทุกส่วนหรือเปล่าโอ้โหตรงทุกส่วนครับแทบจะไม่ต้องซูมเลยมั้งโอ้โหแล้วถ้าเกิดเราวิ่งยิงอ่ะอ่ะโอ้กระโดดยิงอะไรเงี้ยไม่โดนนะมันก็ไม่ได้ตรงเหมือนหน้าไม้ครับมันก็มีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแล้วแต่เราจะยิงนะครับระยะการเล็งของเราเล็งตรงส่วนไหนอะไรยังไงนะครับกะระยะการเอาเองนะครับ โอเคแต่ลองดูแล้วนะครับแม่งตายทุกส่วนแะน่นอนอะลองขาดูเผื่อไม่ตายาขาตายนะครับโอ้คิขวารู้สึกว่ามันจะเป็นระบบว่าเป็นเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอะไรอย่างี้นะครับนี่คลิกขวาครับทุกอย่างจะเป็นสีเทาหมดครับแล้วก็จะเห็นตัวละครเป็นสีขาวนะครับโอ้โหอยากจะเล่นโปรนะครับไอส้สไนนนี่แม่งยิงทะลุ่ะเนี่ยผมลองเช็คแป๊บสไนนอย่างงี้มันน่าจะถ้ายิงทะลุนะเออว่าแม่งยิงทะลุด้วยนะครับ ทะลุกำแพงหนึ่งชั้นนะครับโอ้แฉลบแจ๋วแจ๋ว,จวโอ้ถ้าเกิดของมันจะมาขนาดนี้ผมว่ายิงทะลุเหรอครับถ้าไม่ทะลุแม่งก็ไม่น่าเติมแล้วนะครับสกิลกดตัวเอฟนี่ทำอะไรได้ลองกดแป๊บไม่รู้สกิลกดเอฟใช้ไงนะผมก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับใครรู้ในส่วนของตรงนี้ก็ช่วยอธิบายให้ผมด้วยนะครับก็ขอภายด้วยจริงๆเลยนะครับพอดีก็ก็พอดีไม่รู้ครับสุดท้ายนี้ก็จะเป็นชุดเซตแหละครับ ปีกอย่างสวยนะครับปีกนี่โครชอบเลยนะครับปีกนี่เหมือนกับปีกบอสในโหมด12อารามแบบเก่าเลยนะครับไอ้บอสตัวสุดท้ายอะปีกแม่งน่าจะประมาณนี้แหละผมว่ามันก็ดูเหมือนนะเราดูเอฟเฟกต์ดีเอฟเฟกต์โครสวยเลยผมแบบว่าชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลอง PVE บ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ปืนกระบอกนี้เลยครับเติมครบ3,299บาทกับ f o w e r ร์สตอนะครับแรงหรเปล่านะครับยิงหัวดาเมจ200นะครับอ่ยิงแล้วเป็นพูนะครับ ก็แน่นอนครับเอฟเฟกของปืนแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นพุระเบิดด้วยนะครับสุดยอดยอดยอดลองคลิกขวายิงระเบิดดูโอ้โเฮียคลิกขวายิงระเบิดแม่งโคตรกากเลยนะครับแต่ยิงคลิกซ้ายธรรมดาเนี่ยกินขาดครับแม่งแรงกว่านะครับผมก็ไม่รู้ทําไมดูอะดูลยครับแตกทีต,ตายครับรอบข้างคือตายหาหมดเดีย๋ยวรอบอสมาเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะครับว่าบอสเนี่ยแม่ง ดาเมจมันจะเข้าซะเท่าไหร่นะครับอ่าเนะี่ยรอบที่สี่แล้วยิงบมดนี้ก็รอบที่ห้าแล้วนะครับ่ยิงไปยิงปยิงบอสมันจะเป็นเอฟเฟคระเบิดป่ะลองดูนะแล้วมีดนี้ลิกขวาเต็มแล้วทำอะไรได้ไดอยากก่างกระคอนแรงป่ะวะโ,โคตรกากถามจริงไม่เข้าเลยเ่ายิงไม่ยิงนี่คือไม่เข้าเป็นลูกระเบิดนะครับ สุสัยต้องยิงจนตายอ่ะมันถึงจะเป็นระเบิดออกมานะครับถ้ายิงอย่างแย่เฉยๆอ่ะมันไม่เป็นระเบิดถามว่าแรงไหมก,ก็ก็ระดับหนึ่งแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองคลิกขวายิงระเบิดดูนะโอ้ดาเมจโ,โคตดโคตรขี้หีเลยอ่ะต่อมาเป็นสไนเปอร์8.5บ้างนะครับกับฟีม a ลเอ็ p พล o อ i ร์ไอซ์ฟอนนะครับดาเมจอยู่ที่700นะครับนี่แค่700เนี่ย ถามว่าแรงไหมมันก็แรงแหละแต่คงไม่มีใครเอามาเล่นยิงบอสหรอกนะครับเนี่ยลถทีละนิดทีละหน่อยนะครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกอเดี๋ยวผมจะลองกับสไนเฮดไวด์เดอซันนะครับสไนตัวนี้โคตรก๊อตเลยนะครับคือกดยิงค้างได้เลยนะครับลองยิงดูดาเมจเขาเท่าไหร่ดาเมจนี้เบาวกว่านะครับแ5จ้าเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันยิงไวกว่านะครับอันนี้ผมว่าเวิร์กว่านะโอเคกว่าเอามาทดสอบยิงกับบอทเล่นเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีว่าหาห้องยิงกับคนไม่ได้เลยนะครับก็เลย ก็เลยต้องแบบว่ามายิงเล่นกระบ,บอดดูนะครับลองดูว่ามันมันเวอร์กระเป๋านะครับโอ้เยอะแต่ว่าอุ้ยอุ้ยโอ้ยิยยยยงพันเมรรตรจะเคตายเลยเอา้าเมาส์หายไปไหนจลดูเครอ,เอเร์เซอร์เมาส์มันหายหมดยังหมดยังนี่อ,อาจยะมีอยู่ต้องระวังครับระวังยิงระยะพันเมตรนะครับ มอลยังเอามีอีกนะฮะโหเหลือสองไม่เต้นนี่คือตายเนี่ยช่างแม่งไหนก็จะตายแล้วเอออะต่อมาก็จะเป็นสไนบ้างนะครับสไนแปดจุดห้าของเรานะครับลองดูไม่เสียหายลองยิงดูนะครับสไนผมก็โอยผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับแต่แค่แบบว่ายิงโดนก็โอเคแล้วอะโอ้ยโอ้โหขออีกรอบนึงนะครับขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงปึ๊บโอ้ย ขี้ขวาแม่งสแกนทะลุข้างหลังไม่ได้อเนี่ยถ้าสแกนแบบทะลุข้างหลังได้ดีเลยเนี่ยอ่าโดนยังอ่าโดนโดนโดนไม่ได้ใส่ท่าเต้นมาอีกแล้วผมท่าต้นเอ่อท่าเต้นแม่งโคตรกะไปนู่นนะมีไหมไม่มีแอบมันอยู่แอบมันอยู่ต้องระวังต้องระวังปะไปองเอ้าเชี่ไม่โดน ไม่ทะลุให้ผมอีกเปลี่ยนกระสุนก่นนกอนเฮ้ยอุยอ้ยเตรงนี้ก็มีอยิงนนทะลุไปหมดยังงี้ผมมาอยู่ข้างล่างชัวยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแค่ตัวเดียวอุย้ยเออ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ